เข้าสู่ช่วงคุ้มของเก่าแล้วครับและคุ้มนี้ก็จะมีของเก่าๆโบราณซึ่งหาดูได้ยากครับและวันนี้ครับมาคุยกับเรื่องไม้ขีดไฟครับอาจารย์เราเริ่มใช้ไม้ขีดไฟนะครับตั้งแต่สมัยไหนครับสมัยรัชกาลที่3 2370นะครับโดยเภสัชกรชาวอังกฤษชื่อนายจอห์นวอล์กเกอร์นายจอห์นวอล์กเกอร์นี่แกเป็นเภสัชกรแกก็ผสมนู่นผสมนี่ไปเรื่อยๆนะทําสูตรเคมีเกิดมาเป็นไม้ขีดไฟใช้ขีดกับอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ติดบทเลยนะติดมั่งไม่ติดมั่งคือขีดสเปะสปะเพราะฉะนั้นแกก็เลยพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะใช้ขีดกับแถบกรรมถันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วมันก็ลุกฟู่ดีแล้วสมัยก่อนรูปลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้เปล่าอาจารย์เริ่มต้นนะมันเป็นกล่องอย่างเงี้ยแต่ว่าก้านมันอาจจะยาวกว่านี้หน่อยแล้วก็ไม่มียี่ห้อแล้วจากอังกฤษแล้วเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยไหนครับอาจารย์เข้ามาเมืองไทยประมาณรัชกาลที่5นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสวีเดนพวกนี้เอาเข้ามาขายเยอะมากเลยแล้วก็ปิดยี่ห้อตาลิงตาไก่ตาช้างนะฮะสารพัดยี่ห้อเลยแล้วก็มียี่ห้อยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือตาพญานาคเราค่อนข้างจะเห็นตาพญานาคยาวนานมากเลยรู้จักมาคู่ชีวิตนะฮะตลอดชีวิตของเราก็แสดงว่าถ้าย้อนไปสมัยก่อนนู้นที่ยังมีไม้ขีดก็คงจะใช้เป็นเหมือนกับคนยุคหินใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกับพวกที่ตีเหล็กไฟเขาจะต้องมีหินสำหรับตีเหล็กนะฮะแล้วก็จะมีไอ้พวกนุ่นเนี่ยเมื่อตีกันเข้าไปแล้วเนี่ยกระแทกกันเข้าไปเนี่ยประกายไฟมันจะไปติดที่นุ่นไฟมันก็จะลุกขึ้นมันเสียเวลาทำไมโบราณติดไฟยากครับผมวันนี้เราได้รู้เรื่องราวของไม้ขีดไฟนะครับโอ้โหจากเมืองนอกเมืองนามาอยู่เมืองไทยในสมัยไหนนะครับนี่เป็นของเก่าที่เราน่าเก็บสะสมไว้แล้วครับอ้าวติดตามชมนะครับของเก่าโบราณในช่วงคุ้มของเก่าครับร่วมบันทึกความทรงจำล้ำค่าโดยเอฟสันโฟโต้